กลับมาที่ภายในคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เดอะมอลล์ท่าพระกันต่อนะครับศึกมวยไทยมรดกโลกครับเดินทางมาถึงคู่เอกในวันนี้เจ้ายางใหญ่สอสัตสิพายินนักมวยฝ่ายแดงครับไหว้ครูเสร็จเรียบร้อยแล้วน้ำเงินครับยังไหว้ครูอยู่เดชตะล่อนสอสุมาลีครับเรามาพบกับคู่เอกของรายการนะครับวันนี้3คู่ของรายการมวยไทยมรดกโลกนั้นคิดว่าแฟนๆคงจะเรียกว่าดูกันเต็มอิ่มแล้วครับศึกมวยไทยมรดกโลกอย่าลืมครับทุกวันเสาร์เราพบกันที่เดอะมอลล์ท่าพระแห่งนี้ครับตอนนี้ก็มีตัวแทนจากรถกระบะมิซูบิชิ L 200 Strada นะครับขึ้นไปมอบพวงมาลัยให้กับนักมวยคู่เอกในวันนี้ครับนี่เป็นตัวแทนจาก MMC สิทธิผลครับมอบพวงมาลัยให้กับนักมวยคู่เอกในวันนี้ซึ่งมวยรอบรถกระบะมิซูบิชิ L 200 Strada ผ่านโลกนั้นได้คู่ชิงแล้วนะคุณสมมาตรเรียบร้อยครับยอดธนูเพชรนงนุชครับนะกับสกัดเพชรสสกุลพันธ์ครับนะจะเป็นคู่ชิงชนะกันทราบว่า28นะจะเป็น28กันยายนโอ้น่าลุ้นทั้งคู่นะคุณสมบัติครับถูกคู่สำคัญนะครับต้องขอขอบคุณผู้อุปถัมภ์ศึกนี้ก็คือ MMC สิทธิผลจำกัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งดร.วัชระพันธ์อเชษฐ์นะครับเป็นผู้อนุรักษ์มวยรอบนี้ไว้นะครับครั้งที่9แล้วครับรอบมิซูบิชิเรามาดูคู่เอกของเราวันนี้ครับเจ้ายังใหญ่สสิภายิมหรือสชัยเจริญเดิมนะครับอายุ18ปีครับรายนี้เป็นเด็กท่าศาลาครับนครศรีธรรมราชจบป.6 ครับจากโรงเรียนบ้านสำหรับวิทยานะครับนครศรีธรรมราชมีคุณอาสาชัยเจริญครับเป็นผู้ควบคุมการฝึกซ้อมเป็นหัวหน้าคณะพร้อมนะครับเป็นมวยแข็งแรงแข็งแกร่งนะครับเจ้ายางใหญ่เป็นชื่อของตำบลนะฮะเจ้ายางใหญ่นี่เด็กกระต้นสอสุมาลีฝ่ายน้ำเงินอายุ22ครับจอมเซิงจากอุบลราชธานีครับลูกศิษย์ของคุณสกลวิทยาสุนทรมีลำปางชัยสอสุมาลีครับเป็นเทรนเนอร์เป็นเด็กอำเภอสำโรงทาบนะครับอุบลราชธานีจบม.6 ครับจากกศน.วารินชำราบอุบลครับปัจจุบันนี้ก็เป็นเรียกว่าต่อยเป็นจังดาวรุ่งพุ่งแรงแม่มีอยู่ครั้งหนึ่งนะคุณปะไปเสริมก่อนดนตรีก่อนขึ้นเวทีดนตรีตอนนั้นกำลังแรงมากเลยโอ้โหเรียกว่าอะไรก็ขวางไม่อยู่ขวางไม่อยู่เด็กก็ร่อนครับหลังจากนั้นมาก็รู้สึกว่าทำเสริมไม่ออกเลยเสริมไม่ออกจ้าผันพอเสริมหรือเปล่านะครับมาดูครับวันนี้จะได้เซิงไม่เซิงถือว่าเป็นมวยปอดใหญ่ด้วยกันทั้งคู่ครับมวยคู่นี้ถือว่าโอ้โหแข้งขวาครับปลายเท้าถูกปลายทางยังไม่เป็นอะไรครับทางด้านเด็กกะล่อนวันนี้เฮียสกลครับมาเองเลยครับมาจากอุบลนี่บินมาคุ้มทางด้านเด็กกะล่อนสงครามแข้งตอบลำพังพื้นเพมวยคู่นี้นี่เป็นมวยเข่าอาชีพด้วยกันทั้งคู่เจ้ายางใหญ่นั้นมาโชว์ฟอร์มกับศักดิ์ไพฑูรย์ไว้ที่ราชันเมืองเลยมานั้นเข้าตาแล้วต่อยได้ดีมากวันต่อยเข้าตาเลยเจ้ายางใหญ่ดูนี่ครับแม่ถ้าทะลุเด็กกันล่อนไปได้นี่รายการนู่นครับทรงชัย IQV นะก็อยู่ในเครือของชุดพวกใต้รุ่งนะครับเจ้ายางใหญ่ครับทิกเหลี่ยมครับจับเทนในแล้วตีด้วยเข่าขวาพูดถึงว่าชื่อเสียงการผ่านมวยแล้วก็ทางด้านเด็กกระล่อนนี่ดูจะมีภาษีครับได้เปรียบเพราะว่าในยุคนี้สมัยนี้ขึ้นอยู่ความพร้อมการเตรียมตัวเท่านั้นครับกินดีอยู่ดีซ้อมดีเอาไปครับชัยชนะและยิ่งมวยคู่นี้นี่ถือว่าเป็นการวัดกันที่พละกำลังครับวันนี้ที่ลำพูนนะครับจะมีมวยให้ชมนะครับที่ลำพูนมาขวาตรงนี้สวยครับกวาดธรณีฟึบตัวเลยนะสวยงามนะศึกป่าสร้างการกุศลครับที่ตลาดท่านโอป่าซางนะครับสนับสนุนโดยคุณอนุสรวงวันครับสีเมืองสิงห์ชวนเงินนะครับวันนี้ขอเชิญครับพี่น้องแฟนมวยชาวลำพูน2ทุ่มนะครับเปิดการแข่งขันก็ต้องขอขอบคุณไปยังสนามประมูลรถกรุงเทพการประมูลรถยนต์ครับตั้งอยู่ที่ลาดพร้าว101ที่นั่นก็จะมีการประมูลรถกันทุกวันพุธศุกร์เสาร์ในช่วงของเวลาบ่าย 2:00 นครับก็ขอเชิญครับโดยคุณนรินทร์สิงห์โอ้โหคู่นี้เปิดเกมมาชกยกหนึ่งชกอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมพลาดไม่ได้ครับต้องอยู่หน้าจอเลยนะครับท่านที่อยู่ทางบ้านสนุกแน่ครับงานนี้เดชการล่อนวันนี้มาดีครับตามได้แข่งหมดยกที่หนึ่ง
กลับมาชมบรรยากาศสดๆนะครับภายในคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เดอะมอลล์ท่าพระครับแหมคู่สุดท้ายนะครับแฟนๆก็ยังไม่ถอยหนีไปไหนมวยมันๆอย่างนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณรถกระบะมิตซูบิชิ L 200สตราด้ายางรถบรรทุกไฮฮีโร่ยากับลมในกระเพาะอาหาร B Gas ไดนาสตี้เซรามิกครับกระเบื้องปูพื้นบุผนังแหลมทองการแพทย์ครับคุณมานพสวัสดีน้ำมันเครื่องไดเกียว FBT สปอร์ตคอมเพล็กซ์และโรงพยาบาลกรุงธนหนึ่ง13เหรียญรีสอร์ทครับอยู่ที่ถนนเลียบทางด่วนเอกมัยรามรินทราทิฟฟี่แผงสีเขียวแอนตาซินรักษาโรคกระเพาะอาหารและกรุงเทพการประมูลรถยนต์อย่าลืมนะครับก่อเกียรติกรุ๊ปจะจัดศึกปูนอินทรีย์สถานโลกสุดสดปูนอินทรีย์ยิมครับป้องกันแชมป์ WBO เอเชียแปซิฟิกนะครับศุกร์ที่20กันยายนคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ดมอท่าพระแห่งนี้นะครับเวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปครับยกที่2ครับเปิดเกมครับเจ้ายางใหญ่จากนครศรีธรรมราชประกบในอาชีพครับวงในนั้นอาชีพที่แท้จริงครับเข่าในตั้งแต่ต้นๆแล้วครับต่อยมาตั้งแต่เด็กๆนั่นก็เข่าเป็นอาวุธสำคัญครับเจ้ายางใหญ่นี่ตีไปเรื่อยครับตีเลาะตีหนักตีเบาเข้าไปล็อกแม่วันนี้เจอเด็กกันล่อนลูกศิษย์ของคุณสกลวิริยะสุนทรจากอุบลราชธานีโอ้โหวันนี้ซ้อมมาดีครับเจ้าที่สัมภาษณ์มาวันนี้กลับมาเซิงที่เดอะมอลเลยครับเดอะมอลท่าพระแห่งนี้เจ้ายังใหญ่ครับฝ่ายแดงรายนี้ชกกับใครก็ช่างครับพอยก2นี่ก็ปิดไฟหน้าเร่งเครื่องชนตลอดไม่มีคำว่าแซ่จ้องไม่มีคำว่าแก่งคอยแก่งเสือเต้นครับประเภทพวกคอยคอยเต้นเต้นไม่มีครับรายนี้รัดเอวจอมเซิงเดชกล่อนจากอุบลราชธานีวันนี้เฮียสกลครับก็ถือว่าหนึ่งในฐานเสือที่ทำให้ศึกวันทรงชัยโด่งดังมาในอดีตครับวันนี้มาคุมทีมเองครับโอ้นี่ครับดูก็มาใช้เหลี่ยมก็ช่วยต่างคนต่างบิดต่างคนโอ้โหใช้เหลี่ยมดีเหลี่ยมดีด้วยกันนะครับใช้หลักเหลี่ยมเข้าช่วยครับตีเฉยๆไม่ได้นะครับต้องมีดึงมีกระชากกระตุกด้วยขึ้นบนล็อกแล้วตีครับเด็กกระล่อนรุ่นพี่เด้งด้วยเข่าขวาพลิกเหลี่ยมแล้วตีด้วยเข่าขวาแม่สวยงามครับแบบนี้นี่แหละครับต้องมีเหลี่ยมเข้าช่วยหน่อยแล้วครับขืนเกาะตีอย่างเดียวล็อกอย่างเดียวแบบ ICO ไม่ได้ครับล็อกแล้วต้องมีเหลี่ยมเข้าช่วยเด็กกระล่อนเปิดเกมแข้งซ้ายหันมาเล่นอาวุธยาวก่อนครับเด็กกระล่อนยังจับไม่ได้ครับเกมนี้ต้องลุ้นกันที่ยกท้ายๆแล้วครับท่านผู้ชมโอ้จับเค้นเน้นแล้วตีมาดึงลูกนี้ครับไปไหนไปด้วยแม่โอ้ลูกนี้ใช้เทคนิคหน่อยฮะอาจจะยังไม่เสียคะแนนแต่เสียฟอร์มครับคุณสมบัติเจออย่างนี้แม่นี่ฮะความชำนาญเวทีนะอาศัยอายุมวยนั้นเป็นส่วนสำคัญนะหมดยกครับครับมาดูภาพช้าในยกที่2เจ้ายางใหญ่ครับคุมมาโดนเหลี่ยมลูกนี้ครับมีเทคนิคนิดนี่ฮะเขาเรียกว่าเหลี่ยมมวยนะคุณสมบัติเหลี่ยมมวยเข้าช่วยครับนี่เป็นของเด็กกันล่อนนะครับโอ้โหแฟนๆของเรายังเหมือนเดิมครับแน่นถนัดมาไม่ต้องคุยนะครับนี่ชมด้วยสายตากรรมการบุญช่วยสับมือครับชกยกที่3ครับเจ้าใหญ่ยังใช้อาวุธยาวครับมีทั้งแข่งทั้งเข่าเดินแทงเข่าค้ำแล้วแทงครับเดินแทงเด็กกระล่อนจะหนีรอดหรือเปล่าแม่ยกที่ผ่านมานั้นยังใช้ความเก่าแล้วก็พลิ้วไปพลิ้วมาได้ดีนะคุณสมบัติต้องเข้าช่วยแล้วครับใช้กระดูกมวยเข้าช่วยครับเด็กกระล่อนเอาละครับเจ้ายางใหญ่เริ่มตีครับตีเบาๆก่อนนะครับยังไม่ได้จังหวะครับเจ้ายางใหญ่นี่ตีกระตุกกระชากตีไปเรื่อยนะเดี๋ยวพอจังหวะแกจับงามๆได้แล้วก็แกกระทุ้งลูกยาวๆเลยครับนะครับขอบคุณเบียร์ช้างครับเบียร์เหรียญทองระดับโลกของไทยแล้วก็อย่าลืมครับล็อกมั่นใจล็อกด้วย ICO บริษัทกรุงเทพการประมูลรถยนต์จำกัดครับลาดพร้าว101แล้วก็อย่าลืมครับเดอะมอลตอนนี้เปิดรายการเอ็กซ์เตรมช็อตสุขอารมณ์ครับลด 10-70% เบียดเข้าไปครับทำท่ายังไงครับเด็กกาล่อนล้มบ่อยๆไม่ดีครับเสียจังหวะครับคุณสมมาตรเสียจังหวะถอยแต่ก็ยังใช้ความเก่าครับลัดใต้ปีกแม่ทำให้เจ้ายางใหญ่นั้นยังออกอาวุธ
วงในไม่ค่อยถนัดครับยังอาศัยความสดครับเดินเข้าบดขยี้ครับคำแล้วแทงมาแล้วครับลมพายุมาแล้วเจ้ายางใหญ่มาเป็นชุดๆครับดูครับเดียดเข้าไปมาแต่ว่าเดชกะล่องก็ยังใช้เหลี่ยมมวยตีสู้ครับดูครับล็อกแขนสู้ไล่แขนสู้เจ้ายางใหญ่นั้นคล้องบนครับตีไปก็มาตีแล้วครับลูกนี้โอ้โหสไตล์เดียวครับกับใกล้ลุงโอ้โหใกล้ลุงสอสศิภายิมไอ้สไตล์นี่แหละครับวันที่9ไปดูครับมาจากพิมพ์เดียวกันเลยครับเจ้ายางใหญ่เดินค้ำเดินจับรัดหน่อยมาเด็กกะล่อนรัดใต้ปีกครับสวยครับมาก็ดูครับวันที่9ดูใกล้ลุงจะตีแสนชัยได้อย่างนี้หรือเปล่าหรือว่าแสนชัยจะแก้แบบเด็กกะล่อนหรือเปล่านี่ต้องดูกันมวยเรียกว่าเหลี่ยมมวยคล้ายๆกันครับเจ้ายางใหญ่มาจากศาสิภายิมนี่มาแม่พิมพ์เดียวกันเลยแม่แต่ความสดนั้นน่ากลัวครับเดินบทดูซิว่าระบบการหายใจของเด็กกะล่อนนั้นยังปกติดีอยู่หรือเปล่าถ้าหายใจทางปากก็เริ่มใจตอนนี้ยังดูดีครับแม่รักษาสภาพร่างกายดีๆก็อยู่ได้นานครับนักมวยนี่เหลี่ยมพลิกแล้วก็ตกโดนจับแล้วก็ดันนี่ดันเข้ามาตัวเองออกอาวุธไม่ได้นะโอ้สวยงามครับเด็กกะล่อนใช้ความพลิ้วครับใช้ความพลิ้วดึงและยัดด้วยเข่าเข้าไปครับเตะและออกจังหวะดูครับนี่ครับเหลี่ยมมวยสวยงามครับโอ้โหหมดยกที่3ท่านผู้ชมครับข้างๆผมนี่ก็คือจงสนั่นเกียรติยงยุทธครับวันนี้โชว์ฝีไม้ลายมือได้ประทับใจเหลือเกินครับเครื่องดื่มบำรุงกำลังชนิดน้ำตราหมอเสงนะครับมอบเครื่องดื่มบำรุงกำลังชนิดน้ำให้กับนักมวยเพื่อเป็นการสนับสนุนให้นักมวยมีร่างกายแข็งแรงครับวันนี้ก็มอบให้กับจงสนั่นเกียรติยงยุทธในสัปดาห์นี้ครับตอนนี้ไปติดตามคู่เอกกันต่อครับบนเวทีครับครับยกที่4ครับมาดูกันเปิดเกมครับข่าวยางใหญ่เหมือนเดิมครับเบียดเข้าไปข่าววงในครับอาชีพที่สำคัญยกนี้ยกที่4นะครับเบียดตลอดครับเจ้ายางใหญ่ตอนนี้ต้องเร่งโอ้โหดันไปตกเวทีไปเลยครับว่าไงแม่ความแข็งแรงครับการเตรียมพร้อมแล้วก็สภาพร่างกายสดดูสิว่าจะบดทำให้ทางด้านเดชกะล่อนนั้นหนีออกหรือเปล่าถ้าหนีไม่ออกยุ่งครับเดินบดครับเดินค้ำแล้วแทงไม่ยังออกอาวุธไม่ถนัดครับเดชกะล่อนใช้เหลี่ยมมวยครับพลิกไปพลิกมาแล้วก็ตีโต้ครับรัดสู้แล้วครับตอนนี้พยายามจะตีโอ้โหเจ้ายางใหญ่ตอนนี้โดนรัดลูกนี้แบบนิ่งไม่ได้นะคุณสมมาตรโอ้โหล็อกแบบ ICO ครับดิ้นลำบากนะฮะ ICO นะมันล็อกอยู่เลยนะอยู่เลยครับครับระบบคีย์มัตเตอร์ดูครับแต่ว่านี่ครับเหลี่ยมก็ช่วยโอ้ลูกนี้ชาร์จเข้าไปเตือนครับกรรมการเตือนเลยครับเป็นลูกติดพันครับกับเกมของมวยคู่เอกโอ้โหใส่สู้กันแบบชนิดที่ว่าถึงตัวถึงตัวอย่างเดียวครับแทงแล้วคาน้ำเงินรุ่นพี่เด็กก็ล่นออกแข้งขวานี่ครับวันนี้เฮียสกลครับวันนี้คุมทีมมาเองแข้งขวาเจ้ายังใหญ่รอช้าไม่ได้ครับเอารับครับรับดึงเหลี่ยมนี่ครับคุณเฮียสกลครับหัวหน้าคณะคุมทีมมาเองไล่เข้ามาติดเข้ามาตีด้วยเข่าขวาเจ้ายังใหญ่เปิดเกมเดินหน้าตลอดครับรายนี้ไม่มีห่างมากเหมือนเครื่องจักรครับสำหรับมวยคู่นี้เกมการออกอาวุธดูครับนี่เป็นยกที่4ช่วงปลายยกแข้งขวาวันนี้ทำงานได้ดีครับสำหรับทางด้านเด็กก็ล่อนจับเข็นโยนแล้วแทงไม่เข้าครับติดบังโอ้โหดูครับเด็กก็ล่อนวันนี้ลูกพี่มาเองครับเยสกุลเอสกุลวิทยาสุนทรมาคุมด้วยตัวเองเลยวันนี้โอ้วันนี้เด็กก็ล่อนฮึดสุดๆครับลูกพี่มาเองเหมือนกับในห้างมาเองฮะเอาละครับโอ้สวยไปหมดครับมวยนี่เวลาทำได้แล้วนี่ออกอาวุธอะไรดูมันสวยงามแข้งขวาเตะได้ดีด้วยทางด้านเดชกะล่อนรับไปมากพอสมควรครับทางแม่ถ้าจะเปลี่ยนอาชีพเหมือนกันครับทางด้านเจ้ายังใหญ่แต่ว่ายังเปิดเกมเดินต่อครับยังไม่ยอมไล่เข้ามาติดเข้ามา
เรื่องของหมัดมวยเหมือนกล้วยปริงครับพลิกกันไปพลิกกันมาพลิกได้ทุกวินาทีโอ้โหดูครับจอมเซิงวันนี้มาแนวแปลกเลยครับสู้ในด้วยและใช้เหลี่ยมนิดหน่อยเข้าช่วยถ้าเกมแบบนี้นี่อาจจะเซิงออกนะครับคุณสมมาตรหมดยกที่4ไปคู่เอกครับครับยกสุดท้ายเป็นยกที่5มาเองครับหัวหน้าคณะใหญ่คุณสกลวิริยสุนทรครับบินมาจากอุบลเลยมาคุมจอมก็เซิงโดยเฉพาะครับเดกาลอนแม่วันนี้ต่อยเต็มร้อยเลยครับสู้สุดชีวิตเพราะลูกพี่มาคุมเองเฮียสกลมาซุปเปอร์เล็กคุมมาดูครับ3นาทีสุดท้ายก้าวยางใหญ่สอสสิภายิมจากนครศรีธรรมราชครับจอมเข่าแม่วันนี้โดนเหลี่ยมโต้เข่าเข้าไปครับแม่วันนี้ยกสุดท้ายแล้วครับเดชกาล่อนสอสุมาลีครับยังคึกคักเรียวแรงนั้นแม่จะกลับมาเกิดใหม่หรือเปล่าฮะคุณสมมาตรกะจะมาเซิงใหม่ในรอบนี้เดี๋ยวได้ดูกันว่าจะเซิงหรือเปล่าพอเซิงไม่ได้ไปหลายรอบแล้วนะครับครับวันนี้อาศัยความชำนาญเวทีครับดูครับป้องกันการเข้าประกบเข่าของเจ้ายางใหญ่ความพยายามครับยังมีครับเจ้ายางใหญ่เปลี่ยนยุทธศาสตร์แล้วครับจากเข่ามาเป็นหมัดครับมาแต่ก็ลำบากเหมือนกันครับคุณสมมาตรนะนักมวยเก่าๆเนี่ยนะพอนำไปห่างๆแล้วเนี่ยนักมวยน้องๆเนี่ยตามเหนื่อยเหมือนกันตามลำบากแม่มวยคู่นี้ทราบข่าวว่าทางด้านเด็กกะล่อนได้อัดฉีด 20,000 บาทก่อนการชกเขาเรียกยา 20,000 บาทครับจากโกน้อยปืนรัตนามอบให้กับทางด้านเด็กกะล่อนว่าถ้าวันนี้ได้รับชัยชนะโอ้แสดงว่ายาดีครับนะครับเป็นรางวัลพิเศษนะครับจากแฟนๆมวยที่มอบให้กับนักมวยที่ชกดีนะครับแล้วก็อย่าลืมครับวันนี้ที่นู่นเขาไปรีชั่วคราวครับสิทธิ์เจ้าพ่อแดงนี่นะขอเชิญชมครับศึกดาวรุ่งเจ้าพ่อผาแดงครับคู่เอกของรายการวันนี้เดชฤทธิ์ สสมศักดิ์ชัยกับชาติพยัคฆ์เพชรเจริญวิทย์รองคู่เอกวิทยาเล็กสสมคิดกับน้ำศักดิ์น้อยศักดิ์ประชานะครับส่วนสุรพลนราธิกุลแหมโทรแจ้งมาจากพัทลุงเลยครับย้ำว่าในวันพรุ่งนี้ครับที่เวทีมวยทรัพย์สมบัติครับแม่ขรีพัทลุงหลักหายตอนนี้ไปถึงที่พัทลุงแล้วครับในวันพรุ่งนี้ไปเจอกับอินทรีขาวครับติดตามไปชมครับที่เวทีมวยแม่ขรีพัทลุงครับในวันพรุ่งนี้ครับอาทิตย์ที่8กันยายนหมดยกสุดท้ายกรรมการบุญช่วยครับบุญช่วยจากนครนายกกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับรวมคะแนนจากกรรมการ3ท่านครับฝ่ายน้ำเงินครับมาจอมเซิงครับเดกาล่อนสอสุมาลีครับวันนี้รับเงินพิเศษแล้วก็มาเซิงโชว์เซิงหน่อยครับวันนี้ได้เซิงครับเดกาล่อนไม่ได้เซิงซะหลายนัด